พระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมทานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชอจอวอดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการจะรูปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งผองตลอดไปผู้ฟังบางคนอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างกันทุกคนคนฉลาดรู้จักกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครันกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์พันสดใสไปชั่วการขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออํานวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพโดยมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ต
ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกคืนเวลา5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5วัดฝายหินอำเภอเมืองเชียงใหม่นี่ก็เป็นประจำในวันจันทร์ถึงวันศุกร์5 วันหยุดเสาร์อาทิตย์สัก2 วันเวลา8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาตอนเช้าแต่ว่าขณะที่บันทึกเสียงอยู่นี้ก็เป็นตอนเช้าของเมืองไทยเหมือนกันแต่ค่อนข้างจะเช้าตรู่หน่อยตอนนี้กำลังตี4:24ซึ่งตรงกับเวลาในประเทศไอร์แลนด์นี้4:25ยอดดอยปลายฟ้ามาแล้วหัวหน้าสถานีเพราะเอ่ยชื่อก็มาแล้ว ขออภัยวันนี้ดูปุ้มปุ้ยหน่อย อุณหภูมิลดลงมาอีกแล้วลดลงมาจาก11องศาตอนนี้ลงมาเป็น8องศาแต่สูงสุดเดี๋ยวตอนกลางวันจะขึ้นไปถึง17องศาเลยนะถึง17องศาแต่ตอนนี้ต้องขอปุ้มปุ้ยหน่อยละเพราะว่าในห้องนี้มันก็เย็นด้วยไม่มีเตาไม่ได้จุดไฟไม่ได้ก่อไฟท่านอาจารย์ประสิทธิ์เพราะว่าเนี่ยย้ายจากห้องที่มีเตาโน่นเนี่ยห้องพระนะมาห้องนี้ห้องเก็บของก็เลยเอาพระพุทธรูปมาตั้งไว้องค์หนึ่งแล้วก็นี่รูปภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเอามาตั้งแต่ตอนทอดกฐินเอามาขึ้นป้ายให้โยมดูตอนทอดกฐินนะอันนี้ก็เลยเอามาเป็นฉากในการจัดรายการอเดชพระคุณนั่งอยู่ข้างบนหัวนี่ก็อุ่นใจหน่อย อุ่นใจหน่อยอาจารย์ประสิทธิ์ยิ่งตอนเช้าๆอย่างเงี้ยนะมันวิเวกวังเวงนะมันวิเวกวังเวงอากาศก็หนาวเย็นอ้าวแล้วที่บนดอยสุเทพเป็นยังไงก็ไม่รู้รายงานมาเมื่อวานนี้ท่านสุริยันคำปารายงานมารู้สึกว่าจะเป็น24องค์พอเดียวในเมือง34 องศาในตัวอำเภอเมืองบนดอยนี้ก็น่าจะประมาณ30ตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่นะอาจารย์ประสิทธิ์ก็รายงานมาหน่อยอาจารย์ตั้งแต่วันที่8ถึง21พฤษภาคมนี้งดธรรมะหลังสวดมนต์เย็นนะครับโอ้สาธุงานที่บันทึกไปแล้ว2 รายการก็เอาเก็บไว้ก่อน เอาเก็บไว้ก่อนไปออกหลังวิสาขบูชานู่นแต่ว่ามีเวลาก็จะบันทึกล่วงหน้าไว้นะบันทึกส่งไปไว้วันที่8วันที่9 10 3 รายการที่
ที่บันทึกไปแล้วนั่นก็ไปออกหลังวิสาขะหลังวันที่21ไปแล้วนี้งดธรรมะหลังทำวัดสวดมนต์เย็นพระไตรปิฎกลอยฟ้าคงไม่งดนะมันตอนดึกพระไตรปิฎกลอยฟ้ารายการธรรมทัศน์ก็ไม่ได้งดหลังธรรมเย็นตุนไว้สามตอนก่อนวันที่8ที่9ที่10ที่ส่งไปแล้วนะ8 9 10ตุนไว้เลยดีเหมือนกันแล้วก็จะบันทึกตุนไว้โดยไม่บอกไม่บอกเวลาไม่บอกเหตุการณ์เป็นธรรมะล้วนๆเป็นธรรมะล้วนๆแต่บอกเรื่องอันนี้ได้ตอนเพราะว่าเป็นตอนขณะบันทึกนะครับขอบคุณมากขอบคุณมาก เอาตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกกันเลยเอโอเอสาลาลายโอเอสาลาลายไปมากเดียวมันจะหมดเวลาอีกอย่างเมื่อวานอย่างเมื่อวานก็ดูที่เขียนไว้ผิดบันทึกได้39นาทีก็เลยยัดไส้บันทึกเพิ่มเติมขอท่านพระครูสมุวิสุวัตเอาใส่ให้ตรงกลางก็อาจจะไม่กลมกลืนกันเท่าไหร่เนื้อหาสาระแต่เนื้อหาสาระนั้นต่อเนื่องกันอยู่ต่อเนื่องกันแต่ว่ามันอาจจะไม่กลมกลืนกันอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเป็นทางเทคนิคหรือว่าทางการตัดต่ออาจจะเป็นกุกกักบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะกระตุกอาจจะเป็นกระตุกบ้างนั่นหมายถึงว่าเอาเข้าไปใส่บันทึกเสริมในภายหลังอีก21นาทีเอาเข้าไปใส่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในสูตรที่นะอันนี้ยังอยู่ในสูตรที่7ชื่อสูตรอะไรนี่ลืมไปแล้วมหาจัตตาลีสกสูตรมหาจัตตาลีสกสูตรโอ้40นะสูตรใหญ่40น่าจะเป็น40หัวข้อนะระบบ40หัวข้อระบบ40หัวข้ออ้าวตอนนี้ก็มาถึงข้อ100อะไรดี41ที่ว่าไปก็140พอดีอ้าว FC ตัวจริงเข้ามาแล้วท่านสุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพอ้าวยังไม่ได้รายงานวันนี้รายงานมาหน่อย ว่าเท่าไหร่นะอุณหภูมิเท่าไหร่ สาธุสาธุข้อ141มหาจัตตาลีสกสูตรว่าด้วยหมวดธรรม40ข้อหลายหลายหมวดมารวมกันก็มาถึงคือในแต่ละตอนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับมรรคนะมรรคมีองค์8ประการเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็น
สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาจนถึงสัมมาสมาธินะจนถึงสัมมาสมาธิก็จะมีอยู่สองอย่างคือเป็นมีอาสวะแล้วก็เป็นอริยะคือไม่มีอาสวะเป็นมีอาสวะและไม่มีอาสวะไม่ว่าจะเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็ตามนะก็จะมีอยู่สองอย่างนี่แหละกำกับนะสองอย่างนี้กำกับคือมีอาสวะและไม่มีอาสวะในธรรมบรรยายนี้เป็นประจำสัมมาทิฏฐิก็เหมือนกันสัมมาสังกัปปะก็เหมือนกันสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตอาชีโววายาโมสติสมาธิเหมือนกันเลยทั้งสติทั้งสมาธิอ้าวใจความตอนนี้ก็คือภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์7นั้นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าคือเป็นอย่างไรคือภิกษุรู้ชัดมิจฉาอาชีวะว่าเป็นมิจฉาอาชีวะรู้ชัดสัมมาอาชีวะว่าเป็นสัมมาอาชีวะท่านพระครูอนุสิทธีรคุณครูบาจีท่าสาธุสาธุครูบาจีกราบสาธุครับเหมือนกันนะผู้มีกิเลสตามมาแล้วตื่นแต่เช้าเหมือนกันหรืออยู่ในสวนยางกรีดยางอยู่หรือเปล่าเนี่ยสาธุโอ้น่าจะอยู่ในสวนยางกราบนมัสการครับพระครูจารย์นี่สไตล์สไตล์สไตล์นครพระครูจารย์นี่นะอันนี้ตื่นกันแต่เช้าเลยรู้ชัดสัมมาเนี่ยสิสัมมาอะไรมิจฉาอาชีวะแล้วก็สัมมาอาชีวะซึ่งตรงกันข้ามกันระหว่างมิจฉาอาชีวะกับสัมมาอาชีวะมิจฉาก็ผิดสัมมาก็ชอบกราบนมัสการครับพระครูอาจารย์ความรู้ของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเลยนะมิจฉาอาชีวะเป็นอย่างไรมิจฉาอาชีวะคือเรากล่าวสัมมาอาชีวะว่ามีสองทุกอันมีสองหนึ่งสัมมาอาชีวะที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิเนี่ยเหมือนเดียวกันหมดเลยซึ่งอธิบายมาแล้วอุปธิก็คือกิเลสที่นอนปริวันนอนเนื่องอยู่ในสันดานเป็นประจำถึงยังไม่ค่อยหนักหนาสาหัสอะไรก็มันไม่หายถ้าไม่ตายขันห้าไม่แตกขันห้าไม่แตกเองก็มันก็ต้องมีอยู่ตลอดเนี่ยกินนอนดูได้เห็นได้ยินได้ฟังอะไรต่างๆเหล่านี้นะปวดหนักปวดเบาพวกนี้มันเป็นเขาเรียกว่ามันประจำสังขารมันเป็นความประจำกิเลสเขาเรียกอุปธิอุปาทิเศสนิพานอนุปาทิเศสนิพานอย่างหนึ่งที่เราว่านะที่ไม่มีอาสวะไม่มีอุปัทธิก็เป็นโลกุตตระ เป็นอริยะ
สัมมาอาชีวะที่ว่ายังมีอาสวะเนี่ยเป็นยังไงคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมละมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะนี้เป็นสัมมาอาชีวะที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปัตติอุปัตติสัมมาอาชีวะอันเป็นอริยะเป็นยังไงคือ การงดการเว้นการเว้นขาดนะมีการงดการเว้นแล้วก็เว้นขาดเลยเว้นขาดการงดการเว้นแล้วก็เว้นขาดเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากมิจฉาอาชีวะของภิกษุผู้มีจิตไกลจากข้าศึกอาศึกก็คือกิเลสนะมีจิตหาอาสวะมิได้เพียบพร้อมด้วยอริยมรรคมรรคทั้ง8อริยมรรคทั้ง8เจริญอริยมรรคอยู่นี่เป็นสัมมาอาชีวะอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาอาชีวะยังสัมมาอาชีวะให้ถึงพร้อมความพยายามของภิกษุนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาอาชีวะมีสติเข้าถึงสัมมาอาชีวะอยู่สติของภิกษุนั้นเป็นสัมมาสติธรรมเป็นสัมมาสติธรรมสามนี้คือ1สัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติย่อมห้อมล้อมด้วยคล้อยตามด้วยสัมมาอาชีวะและภิกษุนั้นของภิกษุนั้นไปด้วยประการฉะนี้นี่ข้อที่141มาถึงสัมมาอาชีวะต่อไปจะเป็นสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิข้อที่141ภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์7นั้นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเป็นอย่างไรคือผู้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็มีพอเหมาะสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนี่ก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมาวาจากับสัมมากัมมันตะก็พอเหมาะผู้มีสัมมากัมมันตะกับสัมมาอาชีวะก็พอเหมาะผู้มีสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมาวายามะสัมมาสติก็มีพอเหมาะพอควรผู้มีสัมมาสติสัมมาสมาธิก็มีพอเหมาะพอควรผู้มีสัมมาสมาธิสัมมาญาณะก็มีพอเหมาะจากสมาธิข้อสุดท้ายข้อที่8จะมีสัมมาญาณะคือความรู้คือญาณที่เห็นชอบก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติก็มีพอเหมาะผมมีคือความหลุดพ้นความหลุดพ้นที่ชอบภิกษุทั้งหลายพระเสขะผู้ประกอบด้วยองค์8จึงเป็นพระอรหันต์ผู้ประกอบด้วยองค์10แม้ในบรรดาองค์เหล่านั้นบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกไปปราดแล้วคือปราศจากเนี่ยไม่มีแล้วไปหายไปเลยย่อมถึงความบริบูรณ์ด้วยภาวนาโดยสัมมาญาณะแม้ในบรรดาองค์เหล่านั้นบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมหายไปด้วยประการชนีจบไปอีกหนึ่งข้อหนึ่งหัวข้อสัมมา
สัมมาสติสัมมาสติต่อไปก็เป็นข้อที่142ภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์เจ็ดนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าย้ำสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าอยู่ดีเป็นหัวหน้ายังไงคือสัมมาทิฏฐิเนี่ยย่อมทำลายมิจฉาทิฏฐิได้และบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกอันมีมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยก็เป็นอันถูกสัมมาทิฏฐินั้นทำลายแล้วกุศลธรรมเป็นอเนกอันมีสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยย่อมถึงความเจริญเต็มที่ย่อมถึงความเจริญเต็มที่สัมมาสังกัปปะย่อมทำลายมิจฉาสังกัปปะได้สัมมาวาจาก็ทำลายมิจฉาวาจาได้สัมมากัมมันตะก็ทำลายมิจฉากัมมันตะได้สัมมาชีวะก็ทำลายมิจฉาอาชีวะได้สัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติแล้วก็สัมมาวิมุตติสัมมาทิมุตติวิมุตติย่อมทำลายมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสมาธิมิจฉาญาณะมิจฉาวิมุตติและเมื่อมีมิจฉาวิมุตต์เป็นปัจจัยก็เป็นอันถูกสัมมาวิมุตตินั้นทำลายแล้วกุศลธรรมทั้งหลายเป็นอเนกประการอันมีสัมมาวิมุตต์เป็นปัจจัยย่อมถึงความเจริญเต็มที่ภิกษุทั้งหลายเราจึงประกาศธรรมบรรยายชื่อว่ามหาจัตตาลีสกะฝ่ายกุศลนะเป็นฝ่ายกุศลทั้ง20ประการฝ่ายอกุศล20ประการที่สมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกยังประกาศไม่ได้ไว้ด้วยประการชนีนะอย่างละ20ก็เป็น40ก็ตามสัพพะจัตตาลีสกะก็เป็น40อันนี้ก็เป็นข้อที่142สรุปลงมาต่อไปข้อ143ภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเข้าใจธรรมบรรยายชื่อว่ามหาจัตตาลีสกานี้ว่าตนควรติเตียนหรือคัดค้านคำกล่าวเช่นนั้นนะมหาที่ว่าจัตตาลีสหมายถึงธรรมบรรยาย40ประการที่เป็นฝ่ายกุศลและเป็นฝ่ายอกุศลเป็นฝ่ายกุศลและเป็นฝ่ายอกุศลเหตุนะจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ในปัจจุบันทีเดียวจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ในปัจจุบันคือ1. ถ้าท่านผู้เจริญติเตียนสัมมาทิฏฐิท่านผู้เจริญก็ต้องบูชาสรรเสริญสมณพราหมณ์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ 2. ถ้าท่านผู้เจริญติเตียนสัมมาสังกัปปะท่านผู้เจริญก็ต้องบูชาสรรเสริญสมณพราหมณ์ผู้เป็นมิจฉาสังกัปปะด้วยมิจฉาสังกัปปะด้วย 3. ถ้าท่านผู้เจริญติเตียนสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิและสัมมาญาณนะและสัมมาญาณท่านผู้เจริญก็ต้องบูชาสรรเสริญสมณพราหมณ์ผู้เป็นมิจฉาสติมิจฉาสมาธินะมิจฉาญาณะมิจฉาวิมุตติด้วยว่ากันนะมิจฉาวิมุตติด้วยภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งพึงเข้าใจธรรมบรรยายชื่อว่า
มหาจัตตารีสกานี้ว่าด้วยตนควรติเตียนหรือควรคัดค้านคำกล่าวนั้นนะคำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมา10ประการนี้ของสมณะหรือพราหมณ์นั้นจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ในปัจจุบันทีเดียวนะก็จะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ภิกษุทั้งหลายแม้พวกวัตสะและพวกพันยะชาวโอกกระชนบทผู้เป็นอเหตุกวาทกิริยวาทนัตถิกวาทเหล่านั้นก็ยังเข้าใจธรรมบรรยายชื่อว่ามหาจัตตาลีสกะว่าไม่ควรติเตียนไม่ควรคัดค้านไม่ควรติเตียนไม่ควรคัดค้านข้อนั้นเป็นเพราะเหตุใดเพราะกลัวการนินทาการว่าร้ายและการแข่งดีการแข่งดีกันพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลมหาจัตตาลีสกสูตรที่7จบจบแต่ดูเวลามันยังไม่หมดดูเวลายังไม่หมดเหลืออีกประมาณ20นาทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องสรุปเนื้อหาสาระของมหาจัตตาลีสูตรลีสสูตรเนี่ยนะ40ประการนี่นะอย่างละ10คือเป็นฝ่ายกุศลเนี่ย20แล้วก็ไปเป็นฝ่ายอกุศลอีก20เป็นทั้งเพราะมันมีทั้ง2ฝ่ายอกุศลและฝ่ายอกุศลดังได้กล่าวมาอันนี้เป็นสูตรที่7สูตรที่7ต่อไปเป็นสูตรที่8เรียกว่าอานาปานสติสูตรโอ้อันนี้เราทั้งหลายท่านทั้งหลายรู้กันดีทั้งในการปฏิบัติก็ปฏิบัติกันอย่างมากมายทั่วไปเหมือนกันเถอะเป็นส่วนใหญ่เอาก็ได้เป็นส่วนใหญ่อานาปานสติเนี่ยแล้วก็มีหลายแง่หลายมุมที่ปฏิบัติกันบางสำนักก็เอารู้ลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกนี่ลมเข้าลมออกบางสำนักก็เอาเข้าไปในท้องนู่นเลยเอาเข้าไปในท้องลมเข้าลมออกนี่นะไปดันช่องท้องให้พองขึ้นแล้วก็บริกรรมว่าพองหนออย่างเงี้ยว่าลมหายใจออกมาแล้วทำให้ท้องยุบก็ว่ายุบหนออย่างเงี้ยพิจารณาโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้วกำหนดพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอเป็นอานาปานสติก็มีหลายวิธีปฏิบัติเอาไปรวมกับพุทธานุสติก็มีดังที่เคยบอกไว้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทอย่างเงี้ยเป็นอานาปานสติผสมกับอนุสติผสมกับอนุสติวันนี้ผู้มีกิเลสจะมีอะไรนำเสนอก็ขอเชิญนะหรือจะถามปัญหาอะไรอันนี้ท่านอาจารย์อารักษ์ยังไม่เข้ามาเจ้าที่การอารักษ์จากลำพูนลำพูนยังไม่เข้าเลยนะเนี่ยวันนี้ได้ครูบาจีมาแล้วอนุสิทธิ์ธีรคุณนะครับหลวงพ่ออนุสิทธิ์ธีรคุณมาต่อกันเลยอานาปานสติสูตรนอกจากที่นี่แล้วเนี่ยยังมีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่12เนี่ยอ
อานาปานสติสูตรเป็นอานาปานสติเล็กขวัญจิตคนละคอดโอ้สาธุสาธุคุณโยมขวัญจิตจากลันคอนวัดพระสิงห์ยูเคจากประเทศอังกฤษยังไม่นอนนะนี่นะโอ้นอนดึกเหมือนกันอันนี้10 โมงเกือบจะ11แล้วที่นี่นะเท่ากันไอร์แลนด์กับอังกฤษนี่เวลาเท่ากันโอ้เจริญพรโมทนาณมัสการข้าท่านสาธุข้าสาธุสาธุคุณโยมโทนี่สบายดีเนาะคุณโยมโทนี่ไม่ได้เจอกันนานแล้วนี่หลังจากงานสงกรานต์เดี๋ยวก็ไปเจอกันอีกทีนะเดือนมิถุนายนงานวางศิลาฤกษ์พระเจดีย์วางศิลาฤกษ์พระธาตุอาตมาจะเดินทางไปวันที่16วันที่16มิถุนายนอยู่นนถึงวันที่29เลยถึงวันที่29เลยรวดฉลองวัดพระสิงห์ UK ด้วย สาธุสาธุนะเอามาเริ่มกันเลยอานาปานสติสูตรว่าด้วยวิธีเจริญอานาปานสติความจริงก็ว่าอยู่บ่อยๆนะในเล่ม12ก็มีเล่มที่9ก็มีแล้วก็บางที่ก็เอาไปเป็นบางส่วนไม่ได้เอาทั้งหมดไม่ได้เอาทั้งหมดท่านพระอานนท์ก็กล่าวเหมือนเดิมพอเริ่มแต่ละสูตรนี่นะเอวังอานันทนาเมนะอิมังสุตตังมยาสุตังสุนะอิมังสุตังมยาสุตังพระสูตรนี้ข้าพเจ้าชื่อว่าอานนท์ได้สดับมาแล้วอย่างนี้สุตังได้สดับมาแล้วอย่างนี้ที่เราสวดกันสั้นๆเอวัมเมสุตังที่เต็มมันคือเอวังอานันทนาเมนะอิมังสุตังมะยาสุตังคุณโยมปันจิตบอกว่า not yetจะไอคุกกิ้งทำอาหาร now for the temple ค่า you โยมโทนี่ is okay ค่าโอ้สาธุโยมโทนี่โอเคนะโอ้นี่ทำอาหารดึกโอ้สำหรับไปพรุ่งนี้เนี่ยสำหรับไปพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสเนาะเป็นประจำวันพฤหัสโอ้สาธุนี่ถ้าได้พักอยู่ที่วัดพระสิงห์ก็จะได้ฉันแล้วนี่พรุ่งนี้จะได้ฉันโมทนาเออมีญาติโยมสลับสับเปลี่ยนกันเป็นประจำทุกวันเงินทำอาหารถวายพระโอ้โมทนาสาธุ I am of อะไร tomorrow ค่ะนะ I am of tomorrow ค่ะวันพรุ่งนี้สาธุสาธุ
วันก่อนก็คุยกันกับท่านอาจารย์มหาลำไพอยู่ท่านรู้จักโยมขวัญจิตดีว่างั้นสมัยอยู่ท่านเล่าให้ฟังสมัยอยู่ที่คิงส์บรอมรีคิงส์บรอมรีวัดมหาธาตุคิงส์บรอมรีรู้จักกับรู้จักกับโยมขวัญจิตดีเหมือนกันโยมขวัญจิตโยมโทนี่ด้วยฟังมาอย่างนี้แล้วก็กล่าวในที่ประชุมการทำสังขายนาการประชุมการทำสังขายนาครั้งที่หนึ่งนะว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทของมิขาลมาตาอธิบายไปหลายครั้งมิขาลมาตานี่นะในบุพารามเขตกรุงสาวัตถีพร้อมด้วยพระสาวกผู้เป็นเถระมีชื่อเสียงหลายรูปเหมือนกันนะหลายรูปด้วยกันคือท่านพระสารีบุตรพระมหาโมกขัลลานะท่านพระมหากัสสปะท่านพระมหากัจจายนะพระมหาโกฏิตตะท่านพระมหากัปปินะท่านพระมหาจุนทะท่านพระอนุรุทธะท่านพระเรวัตตะท่านพระอาจารย์อานนท์พระอานนท์และพระสาวกผู้เป็นเถระที่มีชื่อเสียงรูปอื่นๆนะสมัยนั้นพระเถระทั้งหลายสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุใหม่ทั้งหลายคือภิกษุผู้เป็นเถระบางพวกสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุสิบรูปบ้างบางพวกนะสั่งสอนพร่ำสอนยี่สิบรูปบ้างบางพวกสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุสามสิบรูปบ้างนะบางพวกสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุสี่รูปบ้างสี่สิบรูปบ้างฝ่ายภิกษุใหม่เหล่านั้นผู้อันภิกษุผู้เป็นพระเถระสั่งสอนพร่ำสอนอยู่ย่อมรู้ชัดธรรมวิเศษอย่างกว้างขวางกว่าที่ตนรู้มาก่อนกว่าที่ตนรู้มาก่อนอันนี้ที่ว่าสั่งสอนพร่ำสอนหมายความว่าสงเคราะห์ด้วยอามิตรและทำแล้วจึงสั่งสอนพร่ำสอนเกี่ยวกับกรรมฐานต่อไปคือสงเคราะห์ก่อนอามิตรด้วยสิ่งของอะไรต่างๆท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมบรรยงสาธุหลวงพ่อวัดปากทางวัดปากทางเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่โอ้วันนี้เข้ามาตื่นแต่เช้าเลยนะหลังนะทำวัดเช้าเสร็จแล้วมั้งนี่ครับไหว้สาครับนะโอ้สาธุครับผมไหว้สาน่ะอันนี้ก็จะออกอากาศทางวิทยุวัดฝ่ายหินอยู่เป็นประจำจัดนักจัดรายการวิทยุชื่อดังนักจัดรายการวิทยุชื่อดังขอบคุณมากขอบคุณมากเอานะนี่ก็คือการพระเถระทั้งหลายพร้อมด้วยพระสารีบุตรพระเถระมีชื่อเสียงหลายรูปพูดถึงปราสาทของมิขาลมาตาอีกนิดหนึ่งย้ำเตือนก็คือปราสาทโลหะปราสาทที่นางวิสาขาตั้งถวายพระพุทธองค์ด้วยเงินของท่านพระอานนท์ด้วยเงินของท่านพระอานนท์ยังไงพระอานนท์ไปเก็บมหาลดาปราสาทคือเครื่องประดับที่อยู่บนหัวของนางวิสาขาเนี่ยโอ้ใหญ่โตราคาแพงแล้วก็หนักด้วยคนใช้
เอาไปวางไว้ที่วัดเจตวันแล้วก็ลืมไม่ได้เอากลับบ้านพอได้ทราบว่าท่านพระอานนท์เก็บคือเก็บมหาลดาประสาทไว้ให้แล้วก็ถือว่าพระอานนท์แตะแล้วจับแล้วว่างั้นถวายเลยว่างั้นถวายว่าอานนท์อานนท์ก็ไม่เอาอีกไม่รู้จะเอาไปทำอะไรจะไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเอาไปขายเอาไปขายก็ไม่ให้ค้าขายพระพุทธเจ้าไม่ให้ค้าขายแล้วราคามันมากด้วยอานนท์ไม่เอาก็ไปกราบถามพระพุทธเจ้าว่าจะทำยังไงเนี่ยพระอานนท์ก็ไม่เอาเนี่ยแล้วพระอานนท์ถูกต้องแล้วเนี่ยถือว่าถวายแล้วว่านั้นหรือว่าถวายพระอานนท์แล้วพระพุทธองค์ก็หวานเห็นไหมเนี่ยทำอย่างงี้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทำอย่างงี้หรือหวานหมูแล้วนี่ไม่เป็นไรวิสาขาว่างั้นสร้างวัดสักที่หนึ่งดีกว่าว่างั้นนะสร้างวัดสักที่หนึ่งได้ว่างั้นนะเอาเงินของท่านพระอานนท์นั่นแหละนะถือว่าเป็นของพระอานนท์ก็เลยไปสร้างวัดบุพพารามนะมันอยู่ทิศตะวันออกเชตวันนะบุพะนี่ก็มันทิศตะวันออกก็เลยช่างชื่อว่าวัดบุพพารามอารามที่อยู่ทิศตะวันออกแล้วคราวนี้คำว่ามาตาเนี่ยนะมีขาระมาตาก็เคยอธิบายว่าเป็นแม่นะเป็นแม่ของเนื้อมีคาระมาตาเนี่ยเป็นแม่ของเนื้ออยู่ในป่าเนื้อสมันเนื้อกวางเนื้อเก้งเนื้อทรายบรรดาเนื้อที่อยู่ในป่าทั้งหลายบรรดาเนื้อที่อยู่ในป่าทั้งหลายเพราะว่าเป็นแม่เป็นแม่ของหมู่เนื้อได้ยังไงสนชัยหรือท่านนันชัยนี่แหละนะที่เป็นพ่อผัวเนี่ยของนางวิสาขามหาเศรษฐีมหาเศรษฐีที่เป็นพ่อผัวเนี่ยนะยอมรับนางวิสาขาเนี่ยว่าเป็นแม่เหมือนกับแม่ของเนื้อในป่าว่างั้นเหมือนกับแม่ของเนื้อเลยหลังจากได้รับฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วที่เคยเล่าให้ฟังอยู่ในผ้าม่านพวกเดียรถีพวกพระนิกายนุ่งลมห่มฟ้าเอาผ้าม่านมากั้นขออภัยเอามากั้นกั้งนี่เป็นภาษาล้านนานะเอามากั้งไว้หันพักกั้งเจ็ดชั้นไม่ให้ได้ยินเสียงพุทธเจ้าเพราะเสียงพุทธเจ้านี่มันดังกังวานเสียงหวานแววเหมือนเสียงนกกระเวกที่ไหนได้ขนาดผ้าเจ็ดชั้นยังได้ยินอยู่อยู่ในม่านเจ็ดชั้นได้ยินโอ้ได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าเสียงกังวานมากพุทธเจ้าแสดงธรรมนางวิสาขานิมนต์ไปลอดใต้เจ็ดชั้นไอ้ม่านเจ็ดชั้นลอดได้มาตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งลอดมาจนมาโผล่ที่พุทธเจ้าแสดงธรรมนางวิสาขาก็กำลังฟังอยู่พอดีเลยเพราะว่าม่านบังเจ็ดชั้นแล้วยังได้ยินเสียงเนี่ยเรื่องวะเนี่ยม่านบังเจ็ดชั้นยังได้ยินเสียงเลยก็มาเนี่ยได้ยินเสียงแล้วก็ลอดผ้าม่านมาทีละชั้นนางวิสาขาหันไปอ้าวโผล่มานี่แล้วภาษากำเมืองเขาว่าบุญมาหย่อนหย่อน
บุญบุญมาปื้นพระกังหย่อน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 ออกมาอย่างเงี้ยฟังธรรมเสร็จแล้วบรรลุเป็นพระโสดาบันมีขาลเศรษฐีนี่นะมีขาลมาตานี่นะนางวิสาขาเป็นมิคาลมาตาปราสาทสร้างวัดก็ไม่เหมือนคนอื่นเอาเหล็กทั้งแท่งและเหล็กหมดเลยปราสาทนะปราสาทเด็กเรียกโลหะปราสาทอันนี้เรารู้กันดีเนาะท่านพระครูครูวิกรมนะต่อไปเป็นข้อที่145ก็สมัยนั้นในวันอุโบสถขึ้น15ค่ำคือดวงจันทร์เต็มดวงในวันปรวารณาโอ้วันออกพรรษาพระผู้มีพระภาคทรงมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมประทับนั่งณที่กลางแจ้งคุณโยมเกสินีชัยเทพมาแล้วนี่ก็เป็น FC ตัวจริงเหมือนกัน FC ตัวจริงเหมือนกันคุณโยมเกสินีชัยเทพนี่ก็เป็นเพื่อนกันอยู่สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทยสมัยนานมาแล้วเมื่อสัก20ปีมาแล้วมั้งเนี่ย20ปี15ปีตอนนี้คุณโยมเกสินีก็ยังไปอยู่ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิดโรงแรมเชียงใหม่ออคิดสาธุสาธุนะประทับนั่งกลางแจ้งครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรวจดูภิกษุสงฆ์ซึ่งนิ่งเงียบอยู่จึงได้รับสั่งเรียกว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าเรียกจึงได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรายินดีปฏิปทานี้ว่างั้นนะเรายินดีปฏิปทานี้เรามีใจยินดีปฏิปทานี้เพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายในธรรมวินัยนี้จงปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ตนยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ตนยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ตนยังไม่ได้ทำให้แจ้งยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดเราจักรออยู่ในกรุงสาวัตถีนี้แหละในสาวัตถีนี้แหละจนถึงวันครบ4เดือนครบ4เดือนแห่งฤดูฝนอันเป็นเดือนที่มีดอกโกมุตดอกโกมุตก็คือดอกประทุมนะดอกบัวชนิดหนึ่งนะดอกบัวชนิดหนึ่งภิกษุชาวชนบทได้ฟังข่าวว่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคจักทรงรออยู่ในกรุงสาวัตถีนั้นจนถึงวันครบ4เดือนแห่งฤดูฝนอันเป็นเดือนที่มีดอกโกมุตจึงพากันหลั่งไหลมายังกรุงสาวัตถีเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคฝ่ายภิกษุผู้เป็นเถระเหล่านั้นก็พากันสั่งสอนร่ำสอนภิกษุใหม่เพิ่มประมาณมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคือภิกษุผู้เป็นเถระบางพวกก็สั่งสอนร่ำสอนภิกษุ10รูปบ้าง20รูปบ้าง30รูปบ้าง40รูปบ้างเนี่ยนะถึง40นี่นะถึง40รูปเอาเมื่อกี้ปรารภความเพียรอันที่มีอธิบายว่าปรารภความเพียรเนี่ยหมายถึงมีความเพียรที่บริบูร
และมีความเพียรที่ประดับประคับประคองไว้สม่ำเสมอสม่ำเสมอไม่ย่อนนักไม่ตึงนักไม่ให้จิตปรุงแต่งภายในไม่ให้จิตฟุ้งซ่านภายนอกคำว่าความเพียรในที่นี้หมายถึงความเพียรทางกายเช่นความเพียรพยายามทางกายตลอดคืนและวันดุจในประโยคว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุความเพียรด้วยการเดินจงกรมด้วยความนั่งด้วยการนั่งตลอดวันด้วยการนั่งตลอดวันนี่คือในความหมายคำว่าปรารภความเพียรกลางคืนก็บางทีถือเนสัชชิกังคะเนี่ยไม่นอนตลอดคืนเลยอย่างเงี้ยนะอันนี้เรียกว่าปรารภความเพียรนั่นคือการปรารภความเพียรสองธรรมที่ตนยังไม่ถึงในที่นี้หมายถึงอรหัตผลคือความเป็นพระอรหันต์ความเป็นพระอรหันต์อ้าวดูไปดูมาเวลาหมดพอดีถึงตอนนี้ไว้ก่อนถึงตอนนี้นะพระเถระถึงการสอน10รูปบ้าง20รูปบ้าง30รูปบ้าง40รูปบ้างนะในข้อที่145เนี่ยผู้อันเป็นพระเถระสั่งสอนพร่ำสอนอยู่ย่อมรู้ชัดธรรมวิเศษอย่างกว้างขวางว่ากว่าที่ตนรู้มาก่อนมาดึงภิกษุทั้งหลายวันนี้คุณโยมเกสินีชัยเทพก็เข้าเส้นชัยตอนสุดท้ายหมดเวลาพอดีนะหมดเวลาพอดีเลยคงจะต้องได้อำลาแล้วตอนนี้เดี๋ยวก่อนนี่เอานะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกในวันต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมในรายการในวันนี้ ขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดแย่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพละทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยมิด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร